ตำรับยาชะพลูรักษาโรคเบาหวานแก้เหงือกอักเสบแก้โรคเส้นเลือดแข็งรักษาโรคเบาหวานใช้ชะพลูสดทั้งต้นจำนวน7ต้นล้างน้ำให้สะอาดใส่น้ำพอท่วมต้มให้เดือดสักพักแล้วนำมาดื่มเหมือนดื่มน้ำชาต้องเปลี่ยนต้นชะพลูใหม่ทุกวันที่ต้มดื่มต่อไปทุกๆวันจนกว่าจะหายข้อควรระวังจะต้องตรวจน้ำตาลในปัสสาวะก่อนดื่มและหลังดื่มทุกครั้งเพราะว่าน้ำยานี้ทำให้น้ำตาลลดลงเร็วมากแก้โรคเหงือกอักเสบโรคปริทันโดยใช้ชะพลูทั้งต้นรวมทั้งราก 6-9 ต้นเกลือ1กำมือใส่น้ำให้ท่วมยาต้มเคี่ยวราวครึ่งชั่วโมงเอาน้ำที่ได้มาอมหรือเอารากชะพลูกับเกลือมาตำให้ละเอียดแล้วพอกแก้โรคเส้นเลือดในร่างกายแข็งซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วทำให้เลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงหัวใจและสมองมีปัญหาก็ให้เกิดอาการเส้นโลหิตแตกหรือหักวิธีใช้ชะพลูทั้งต้นรวมทั้งรากจำนวน3ต้นต้มกับน้ำ1ลิตรตักดื่มครั้งละครึ่งแก้วเช้าเย็นต้มจนตัวยาจืดแล้วเปลี่ยนยาใหม่ดื่มให้ครบ15วันจึงหยุดแก้บิดใช้รากครึ่งกำมือผล 2-3 หยิบมือต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวให้เหลือ1ถ้วยแก้วรับประทานครั้งละเศษ 1/4 ถ้วยแก้วแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยขับลมใช้ราก1กำมือต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวให้เหลือ1ถ้วยแก้วครึ่งรับประทานครั้งละครึ่งถ้วยแก้วแก้โรคปัสสาวะบ่อยๆเอาเปลือกหอยแครง7ฝาเผาไฟให้เป็นขี้เถ้ากับต้นชะพลูทั้งต้นนำมาย่างไฟให้กรอบตำผสมกันให้ละเอียดใช้ชงกับน้ำร้อนรับประทานต่างน้ำชามีสรรพคุณแก้โรคปัสสาวะบ่อยๆได้ผลดีช่วยขับลมในลำไส้ด้วยการใช้รากประมาณ1กำมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ3/4ถ้วยแก้วแล้วรับประทานครั้งละ1/4ถ้วยแก้วช่วยเจริญอาหารบำรุงธาตุและช่วยขับเสมหะโดยนำใบชะพลูมาประกอบอาหารหรือจะนำใบชะพลูมาทำเมี่ยงคำทานวันละอย่างน้อย7ใบทุกวันจะทำให้ธาตุปกติเจริญอาหารและขับเสมหะได้ดี